สวัสดีนะครับมีใครพันสายยางแบบนี้บ้างไหมครับต้องบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมก็พันแบบนี้เลยนะครับซึ่งวิธีการนี้เนี่ยมันจะเป็นการพันสายยางที่ทำให้ความบิดรวมเนี่ยมันเยอะมากๆนะครับแล้วก็จะทำให้สายยางเนี่ยมีการบิดรวมในสายเนี่ยเยอะนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการพันที่จะบอกว่าถูกต้องก็ได้นะครับแล้วก็จะทำให้เห็นภาพนะครับของการบิดของสายนะครับว่ามันเป็นอย่างไรด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันจนจบเลยนะครับนี่ครับถ้าเราพันนะครับทุกรอบเนี่ยที่เราพันแบบนี้เนี่ยมันจะบวกการบิดของสายเนี่ยไปทีละ1รอบนะครับ1รอบก็คือ1ครั้ง1รอบก็คือ1ครั้งเลยนะครับถ้าพันไป20รอบก็คือ20ครั้งเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับพอเราดึงเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าสายเนี่ยมันจะถูกนะครับคลายก็จริงนะสายมันคลายออกก็จริงนะเพราะมันเป็นสายยางน้ำนะแต่ความจริงอ่ะสายเนี่ยมันจะมีการบิดตัวอยู่ด้านในนะครับคือด้านในสายแหละมันจะสะสมไปเรื่อยๆนะครับซึ่งวิธีการนี้ถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ผิดนะแต่ว่าถ้าจะให้ถูกต้องจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีที่2นะที่ผมจะบอกนะครับเนี่ยครับซึ่งวิธีที่ผมจะแนะนำเนี่ยจะเป็นวิธีที่ทำให้ความบิดรวมของสายทั้งหมดเนี่ยตอนที่เราพันสายยางนะครับหรือว่าเก็บสายยางเนี่ยมันจะเท่ากับ0หรือว่าเต็มที่ก็แค่บวก1เท่านั้นนะครับลองดูกันนะครับก็คือคล้ายๆกับวิธีการเดิมเลยนะก็คือพันด้านบนแล้วก็ให้พันเข้าไปลงด้านล่างนะมันจะเป็นการบวก1นะครับบวก1เสร็จปุ๊บนะครับความบิดบวก1แล้วก็จะลบ1นะครับเนี่ยคือลบ1เนี่ยเราพันแบบนี้คือบวก1นะครับแล้วก็ถ้าพันลงล่างแบบนี้จะลบ1มันก็จะเป็นบวก1 0บวก1ลบ1เป็น0นะครับก็คือประมาณนี้นะครับวิธีการนะก็ลองไปพันดูนะไม่ยากนะครับผมก็ลองทำดูเนี่ยคือมันไม่ยากนะแต่แล้วมันจะทำให้สายยางของเราเนี่ยความบิดรวมเนี่ยจะเป็น0นะครับหรือไม่เต็มที่ก็คือบวก1เท่านั้นนะเดี๋ยวเราลองดูนะครับตอนที่เราดึงออกนะครับลองสังเกตดูว่ามันจะบิดนะครับตลับกันไปนะครับเนี่ยครับมันจะบิดแล้วก็คลายออกนะครับบิดแล้วก็คลายออกนะมันจะไม่เป็นการบิดรวมกันในฝั่งเดียวกันนะครับมันจะบิดคนละฝั่งนะครับมันจะทำให้ความบิดของสายเนี่ยเท่ากับ0นะครับหรือว่ามีความบิดรวมในสายเนี่ยน้อยมากๆนะครับทีนี้เราอาจจะมองไม่เห็นภาพนะเพราะเป็นสายยางนะเดี๋ยวผมจะเอาสายที่เป็นสายแข็งนะครับอันนี้จะเป็นสายฉีดน้ำนะครับซึ่งมันจะเป็นสายแข็งนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโดยวิธีการแรกเนี่ยผมจะพันแบบปกติเลยนะครับก็คือพันม้วนทั่วๆไปแบบนี้เลยนะครับแบบมีความบิดรวมในสายอยู่นะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองเอาไปดึงขี้ออกกันนะครับว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะจับอีกฝั่งนึงไว้นะครับแล้วผมจะลองดึงดูนะดึงธรรมดาเลยนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะว่าสายแข็งแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้นะครับตัวสายเนี่ยนะครับเนี่ยมีลักษณะบิดงอแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการบิดที่มันอยู่ในสายนะครับมันจะไม่ถูกลบออกนะครับเป็นการเก็บสายที่ทำให้ความบิดรวมในสายเนี่ยมันเกิดขึ้นนะแล้วสายเนี่ยมันก็จะหักงอแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นสายยางน้ำทั่วไปเนี่ยเราจะไม่เห็นภาพแต่ถ้าเป็นสายแข็งแบบนี้นะครับเป็นสายฉีดน้ำนะครับแบบนี้มันจะเห็นเลยนะครับเพราะมันมีการบิดรวมอยู่เดี๋ยวมาดูแบบที่สองเนี่ยผมจะพันแบบนะครับสลับไปนะครับก็คือพับบนแล้วก็พับลงล่างนะอันนี้มันจะเป็นการลบแรงการบิดของสายนะครับในสายเนี่ยให้เท่ากับ0หรือเต็มที่ก็มีแค่1จุดเท่านั้นนะครับก็ลองดูนะครับลองดูแบบที่2นะครับเนี่ยผมจะดึงยาวๆเลยนะครับปึ๊บปึ๊บนะครับมันก็จะคลายตัวออกนะครับนี่นะครับเห็นไหมมันก็จะไม่มีจุดไหนที่มีการหักของสายหรือบิดของสายเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับที่อยากจะมาแนะนำวิธีการก็ลองเอาไปใช้งานดูนะครับดีไม่ดีอย่างไรก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ